ไรที่พี่ควรรู้มากกว่านี้ไหมคือคนมันเยอะมากค่ะไหนจะญาติฝ่ายเราไหนจะคนนั้นคนนี้เราเองเมื่อถึงเวลาก็ต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดก็เลยพี่สรุปสำนวนออกมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงแต่งแบบไทยหน้าก็ต้องดีกลับไปบ้านพักผ่อนให้เยอะหน้าของน้องนี่สวยแล้วดึงจุดเด่นของน้องออกมาน้องก็จะเด่นที่สุดในงานแต่งนี่เราไม่จำเป็นต้องแต่งหน้าให้แรงเดี๋ยวพี่ดูแลหน้าน้องให้นะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพระฤหัสดีๆอย่างนี้กับผมวิทย์รัตนโกสินทร์นะครับวันนี้นะครับเราก็มีเนื้อหาสาระต่างๆมากมายนะครับกับสิ่งดีๆที่ท่านผู้ชมรอคอยอยู่นะครับเยอะแยะเลยทีเดียวอย่างที่บอกวันนี้นะครับใครที่ติดตามรับชมผ่านทางเฟซสดในวันนี้นะครับผมก็มีโอกาสได้ไปคุยในเรื่องราวของธุรกิจต่างๆนะครับกับทาง OTOP นะครับซึ่งทางทีมงานของ OTOP Trader นั้นก็ให้ความรู้ต่างๆมากมายเลยทีเดียวใครที่ติดตามรับชมอยู่วันนี้เนี่ยแล้วมีสินค้าอยู่ที่บ้านนะครับมีสินค้าอยู่ที่บ้านแต่ไม่รู้จะขายยังไงนะหรือว่าเราคิดจะผลิตสินค้าอะไรขึ้นมาสักตัวหนึ่งวันนี้เนี่ยผมมีช่องทางให้ท่านผู้ชมได้รู้จักได้เรียนรู้กันอันนี้เป็นสิ่งดีๆครับผมที่เราได้นำมานะครับเพราะเรารู้ว่าเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่แต่ทุกสิ่งนะมันมีโอกาสรอท่านอยู่ถ้าเราเป็นคนที่ไม่ขี้เกียจ รู้จักที่จะเดินด้วยตัวของเราเองโดยที่ไม่ได้พึ่งคนอื่นนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมมีความตั้งอกตั้งใจในการที่จะเตรียมการมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันในวันนี้นะครับก็เดินทางไปโอท็อปไปพูดคุยกับทีมงานคณะกรรมการต่างๆนะครับหลายๆท่านหลายๆที่นะครับเพื่อที่จะเอาความรู้ตรงนี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะครับโดยเฉพาะทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเราไปพูดคุยกันมาเรียบร้อยนะครับสิ่งเหล่านี้มันเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับบางทีเรามีผลิตภัณฑ์เราก็ขายอยู่กับบ้านเราอาจจะฝากชุมชนขายแต่วันนี้เนี่ยบ้านเราสามารถที่จะทำของเหล่านั้นเนี่ยออกไปยังตลาดโลกได้แล้วนะครับออกไปยังสถานที่ต่างๆเป็นการกระจายสินค้าออกไปยังชุมชนซึ่งสิ่งเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่ดีและท่านผู้ชมนั้นสามารถที่จะทำได้ด้วยตัวของท่านเองนะครับถ้าเรามีสินค้าดีๆแล้วก็นะครับเดี๋ยววันนี้อย่าพลาดติดตามรับชมว่ามันเป็นยังไงมันเอาไงกันแน่นะครับแล้วก็สามารถที่ติดต่อที่ไหนบ้างเนี่ยผมจะให้ข้อมูลกันไว้สิ่งนี้ผมไปค้นคว้าไปสืบเสาะนะครับลงทุนลงแรงไปติดต่อมานะครับเพื่อที่จะเอาเรื่องราวเหล่านี้มาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนั่นเองนะครับแหมบางอย่างนั้นต้องบอกว่า อย่างตัวอย่างเช่นยาดมนะครับยาหม่องดีกว่ายาดมมันยังดูแล้วกว้างหน่อยยาหม่องเนี่ยบ้านเรานะฮะอย่างเช่นยี่ห้อตาเสือไทเกอร์บาร์มที่เรารู้จักตอนนี้มีโฆษณาสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีโฆษณาแต่วันนี้เนี่ยยาหม่องบ้านเราเนี่ยเวลาคุณไปถามปู่ย่าตายายมันใช้กันทุกบ้านทุกครัวเรือนนะครับนะแล้วมันก็คุ้นเคยอยู่อย่างนี้เราเห็นทุกวันจนชินคือก็คือเป็นสิ่งที่เราหาซื้อได้ง่ายๆแต่เชื่อไหมครับว่าที่ต่างประเทศนั้นยาหม่องยี่ห้อตาเสือเนี่ยนะเป็นยาหม่องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะเหมือนกับของวิเศษเลยอ่ะต่างประเทศนะครับหาซื้อกันในAmazonนะครับต่างๆเนี่ยแพงมากนะครับอย่างกระปุกนึงเราซื้อที่บ้านเราเนี่ยอาจจะ 4-50 บาทนะที่นู่นเนี่ยกระปุกเป็น200นะครับแล้วเป็นของหายากด้วยแล้วเป็นของดีที่ขึ้นชื่ออย่างเงี้ยเป็นต้นของบ้านเราเนี่ยยังมีอะไรที่มันดีๆอีกมากมายเลยทีเดียวที่เราน่าจะส่งเสริมสิ่งที่คุณมองข้ามสิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญมันกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามีความสำคัญนะครับและก็เป็นสิ่งที่คน
ต่างประเทศที่เขาไม่มีเขาอยากได้เขาอยากรู้ว่ามันใช้อะไรมันคืออะไรมันยังไงวันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมก็พาไปพบกับประธาน OTOP Trader นะครับที่จะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของ OTOP ก็คือพาเที่ยวก็เหตุการณ์ก็คือสดๆร้อนๆเมื่อตอนเย็นนี้เองผมก็มีโอกาสได้ไปนะครับก็เราตัวผมเองเนี่ยก็ไปพูดคุยนะครับหลายๆท่านนะครับไม่ใช่คุยกันเฉพาะคนคุณวัชรพงษ์คนเดียวแต่ว่ามีคนคุยกับคนอื่นอีกมากมายหลากหลายคนในความที่เราเป็นคนที่ไม่ได้อยู่นิ่งในการที่เราที่จะเป็นคนที่สู้ที่จะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ได้ไปพึ่งพาลำแข้งของคนใดคนหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยแม้โดยหลักแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีเพื่อนมีอะไรอยู่นะครับมันก็มีเพื่อนอยู่มากมายแล้วเพราะนั้นเนี่ยเราก็แต่ละคนนั้นก็มีความสามารถแตกต่างกันเขาก็จะช่วยกับเรากันในแง่มุมไหนบ้างนะครับในแง่มุมของการขายในแง่มุมของการแนะนำในแง่มุมของทางด้านกฎหมายต่างๆอันนี้เนี่ยผมก็ปรารถนาแล้วก็นะครับก็ได้เพื่อนดีๆหลายคนเนี่ยคอยอุปถัมภ์ช่วยเหลือตรงนี้ขอให้คำแนะนำดีๆนะครับจนเร็วๆนี้ก็คงจะได้มีแบรนด์ใหม่ๆขึ้นมานะครับให้เราได้รู้จักกันให้เราได้เรียนรู้นะด้วยกันนะครับแล้วก็ของดีๆของบ้านเรานั้นมีมากมายเลยทีเดียวนะครับอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับแต่ก่อนจะถึงตรงนู้นนะครับผมก็พาท่านผู้ชมมาพบกับข่าวตรงนี้ก่อนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับก็มีงานนะครับที่วัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีซึ่งงานนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้เดินทางไปเพราะว่าเราก็เป็นโยมอุปถัมภ์นะครับถือว่าเป็นลูกหลานคนหนึ่งของวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีผมก็ได้เชิญชวนเพื่อนๆหลายๆท่านที่มีความศรัทธานะครับแล้วก็อยากจะร่วมบุญกันนะครับร่วมกันบริจาคทรัพย์คนละเล็กคนละน้อยนิดหน่อยเองไม่เยอะ500 800 1,500 อย่างเงี้ยนะรวมๆกัน 1,000 1,500 แล้วก็คนที่มีศรัทธาร่วมกันจัดสร้างพระผงนะครับพระผงเกลียวเชือกรุ่นแรกของหลวงพ่อโตวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อที่จะถวายให้กับวัดโบสถ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีก็ด้วยกันผมก็จัดสร้างมาเรียบร้อยนะครับคนก็ร่วมกันบริจาคมาคนเล็กคนน้อยก็ได้พอดีในการจัดสร้างพอดีรับเกินจากนี้มันก็คงไม่ได้เพราะว่างบประมาณการจัดสร้างนั้นเราตั้งไว้อยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทก็ได้พระอยู่ที่ประมาณ 6,000 6,400 ใช่มั้ย 6,404 องค์ป่ะ6,304 องค์เท่านี้ 6,304 องค์ก็ถวายวัดทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอส่วนหนึ่งเนี่ยสำหรับคนที่ทำบุญร่วมกันเนี่ยก็แบ่งออกไปเลยนะฮะตามจำนวนปัจจัยที่มาร่วมบุญกันนะฮะหารเรียบร้อยแล้วก็เป็นปัจจัยเนี่ยส่งเป็นวัตถุมงคลนั้นกลับไปเป็นที่ระลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนได้100องค์บางคนได้50องค์บางคนได้75องค์บางคนได้25องค์30องค์ก็แล้วแต่ตรงนี้ไปก็หารตามสัดส่วนนะครับแล้วก็ถวายวัดไปเป็นที่เรียบร้อยวัตถุมงคลชุดนี้เนี่ยก็เอาไว้ใช้ในการร่วมบุญต่อเขาเรียกว่าไปต่อบุญอีกทีนึงนะครับในงานกฐินของปีนี้นะครับก็เป็นงานเล็กๆไม่ได้งานใหญ่โตอะไรนะครับแต่ว่ามาอยากจะได้จากแรงศรัทธาจริงๆนะครับแรงศรัทธาจริงๆเพราะนั้นเนี่ยพระชุดนี้เนี่ยจึงเป็นพระที่สร้างนะครับเพื่อที่จะสร้างบุญจริงๆนะครับเพราะว่าจำนวนการจัดสร้างปัจจัยในการจัดสร้างนะทำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมก็ถวายบล็อกให้กับพระอาจารย์ไปเป็นที่เรียบร้อยท่านอาจารย์นั้นท่านก็ได้นิมนต์นะครับกราบหลวงปู่บุญวัดทุ่งเหียงนะครับแล้วก็หลวงพ่อทอกนะครับแห่งจังหวัดปราจีนบุรีนั้นนั่งโปรดอธิษฐานจิตในพระโบสถ์นะครับจนเป็นที่เรียบร้อยนี่แต่ว่าภาพผมยังไม่ได้มาตรงส่วนนี้นะผมก็รอท่านอยู่นะครับนะก็คงจะไม่ได้ว่างอะไรช่วงนี้ก็เลยได้พระวัตถุมงคลชุดนี้มานะครับเป็นที่ระลึกคนก็สอบถามกันมามากว่าสวยจริงๆแล้วก็แจกในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันฉลองนะครับรับปริญญาบัตรนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยท่านได้ดุษฎีบัณฑิตนะครับปริญญาเอกนะครับเป็นอีกรูปหนึ่งของจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งท่านเนี่ยใช้ความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างมากในการร่ำเรียนนะครับจนจบสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกใบนี้ขึ้นมานะครับทางพระพุทธศาสนาจากมหาจุฬานะครับมหาจุฬานะโรงกรราชวิทยาลัยซึ่งเป็นวิทยาลัยสงฆ์อีกแห่งหนึ่งฝ่ายของมหานิกายนะครับซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังที่วังน้อยนะครับท่านก็เพิ่งไปรับมาแล้วก็มาฉลองที่วัดซึ่งทางวัดนั้นนะคณะวัฒนธรรมจังหวัดและก็ทางผู้ใหญ่บ้านก็ดีนะฮะชาวบ้านชุมชนเนี่ยก็ร่วมการจัดงานนี้ขึ้นนะครับก็มีผู้คนนั้นหลั่งไหลมามากมายเป็นพันคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในก่อนช่วงวันงานนั้นก็คือประมาณสักเวลา4โมงเย็นโดยประมาณเนี่ย
ก็จะประกอบพิธีพุทธาภิเษกนั่งปลกก่อนรอหลวงพ่อก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยก็จะนำวัตถุมงคลชุดนี้มาแจกกันซึ่งตอนแจกนะโหคนเยอะมากนะครับไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมดเลยนะครับก็วันนี้จะมีภาพมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันถ้าพร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศอันเป็นมงคลที่วัดโบสถ์เมื่อวานที่ผ่านมาพร้อมกันครับนั่งทานอาหารไปด้วยก็ดูเอ้าดูประเด็นครับผมจังหวะม้าย่องครับผมเจอครับม้าย่องนะเอาม้าเหรอครับเอ้าม้าเป็นม้าครับเจอครับม้าย่องหลวงพ่อท่านจัดนะเป็นแบบลำวงย้อนยุคโอ้คณะนี้เก่งมากมีคนแค่นี้นะร้องเพลงได้ทุกสเต็ปเลยนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านเนี่ยออกมาเต้นรำกันเนี่ยตามสเต็ปนะอันนี้น่าจะเป็นม้าย่องนะนะครับน่ารักมากตรงนี้นะครับไม่ธรรมดาเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นวัฒนธรรมทางจังหวัดนะครับที่คนให้ความสนอกสนใจแล้วก็ได้มาร่วมงานบุญกันตรงนี้ครับนะครับสักการะพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.พระครูวิชิตจากวัดที่วัดโบสถ์นะครับเดี๋ยวเราไปชมภาพพร้อมกันครับนี่ฮะก็คือภาพบรรยากาศนะที่ผมไปเก็บมาเล็กๆนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะฮะนี่เป็นเจ้าวาดวัดหน้าพระธาตุนะครับท่านก็เรียกว่าเป็นโฆษกประจำงานนี้นะครับอีกท่านหนึ่งอีกรูปหนึ่งนะครับที่จัดการซึ่งอนาคตข้างหน้าเนี่ยก็คงจะได้ไปถ่ายในเรื่องราวของประวัติความเป็นมาของวัดหน้าพระธาตุซึ่งมีความสำคัญมากตั้งแต่สมัยชวาราวดีนะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับนี่ฮะนี่ตอนนี้ก็ อ่านก่อนหน้านี้ก็อ่านประกาศกิตติคุณนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไรกันบ้างมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับนะฮะก็มีพระคุณเจ้าหลายๆรูปในเขตตำบลบ้านโบสถ์นะครับในเขตอำเภอพนัสนิคมเนี่ยมากันแทบจะหมดเลยนะครับมาร่วมงานบุญในวันนี้นะครับถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญมากๆอีกงานหนึ่งนะครับนี่ฮะนี่ฮะให้ชมภาพกันนะครับก็จัดกันเนี่ยคนเยอะนะครับคนแถวบ้านโบสถ์เนี่ยมากันเยอะคนรอบๆตำบลเนี่ยเยอะเลยนะครับพระมาเนี่ยเป็นร่วมจะร้อยรูปอ่ะนะครับเยอะทีเดียวนะครับชาวบ้านอยู่ข้างล่างกันเต็มนะแล้วบรรยากาศก็เป็นกันแบบมิตรภาพเป็นแบบบ้านๆนะครับไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับแต่เรียบง่ายแล้วก็กระชับนะครับแล้วก็สวยงามมากเป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับนี่คนที่อ่านอยู่ตรงนี้นะครับก็เป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับอีกตำบลหนึ่งนะครับก็มาช่วยงานกันนะครับก็เป็นโยมอุปถัมภ์วัดโบสถ์อีกรูปหนึ่งนะครับนี่ฮะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็บริเวณในงานของวัดโบสถ์ก็มีการเลี้ยงนะเลี้ยงอยู่ข้างล่างนะเปิดโรงทานมีลานลำวงแบบย้อนยุคนะตลอดทั้งงานสนุกสนานมากนะครับก็เรียกว่าคนที่มานั้นเนี่ยได้ออกกำลังกายด้วยนะได้ย้อนในวัฒนธรรมเก่าๆนะครับที่ค่อนข้างจะยากที่จะได้อย่างนี้นะฮะค่อนข้างที่จะยากนะนี่ฮะปริญญาบัตรนี่ทางอาจารย์ท่านนี้ก็อ่านกิตติคุณนะความเป็นมานะครับของพระอาจารย์ท่านนะครับว่ามีความเป็นท่านมีความเป็นมาอย่างไรเรียนอะไรมาบ้างนะครับเพื่อแสดงความสำเร็จการศึกษาเป็นพุทธศาสตร์ครับดุษฎีบัณฑิตนี่ให้ชมรับชมกันเลยนะครับการจัดการชัดเจนตรงนี้นะครับมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาบัตรนี้ทุกประการตั้งแต่วันที่26เมษายนพุทธศักราช2500ครับนี่ฮะนี่ก็คือหลวงพ่อพระครูวิชิตกิจจาภิวัฒน์นะครับเจ้าของงานนะว่างั้นเถอะนะครับเจ้าของงานเลยนะฮะหลังจากที่อ่านสดุดีเรียบร้อยแล้วนะครับก็ชยันโตนะครับเป็นมงคลนะครับแก่ชีวิตนะครับตรงนี้นะฮะครับนี่รับชมกันบรรยากาศตรงนี้เนี่ยก็เป็นบรรยากาศของวัดโบสถ์นะครับอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับที่ตอนที่ท่าน รับปริญญาบัตรนะครับเป็นเกียรติแก่ตำบลบ้านโบสถ์นะครับโดยเฉพาะชาวอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีนะครับเพราะว่าพระที่เรียนจบในระดับปริญญาเอกนั้นไม่ใช่ของง่ายๆนะครับที่จะได้ใบอย่างนี้มานะครับท่านก็ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะความภาคเพียรเป็นอย่างมากนะครับผมเองเนี่ยในฐานะที่เป็นลูกศิษย์คนหนึ่งนะครับเป็นโยมอุปถากด้วยนะครับก็ต้องกล่าวเพราะว่าสาธุนะครับแล้วพระองค์และตัวท่านเองนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะครับของความ
วิริยะอุตสาหะความสำเร็จต่างๆนะครับท่านสามารถทำได้ดีเลยทีเดียวนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะครับอันนี้นะก็เป็นพระที่เป็นตัวอย่างน่ายกย่องมากๆนะครับนี่ไม่ธรรมดานะนี่ครับในภาพงานพิธีตรงนี้นะครับนะหลายๆคนก็มีโอกาสได้ไปก็เจอแฟนคลับรายการของเรานะครับคุณวิสุทธิ์วานิเศษเนี่ยก็เป็นประธานวัฒนธรรมจังหวัดด้วยของทางฝั่งตำบลหน้าพระธาตุนะครับไม่ได้ออกไหนนะครับออกไม่ได้นะออกไม่ได้นะนี่ฮะท่านแจกมานี่วันนี้ผมก็ได้มาแล้วนะได้รับแจกมาแล้ววันนี้นะฮะนะครับได้ขออนุญาตหลวงพ่อเนี่ยนะรับมาแล้วนะจำนวนทั้งหมดเนี่ย20องค์20ชุดนะครับก็ท่านที่อยากได้ก็เขียนส่ง SMS มาเลยว่าอยากได้นะส่งเข้ามาเลยผ่านทางหน้าจอ SMS ของเรานะครับที่4642828นะครับหรือใต้คอมเมนต์ดีกว่า ในติดตามรับชมใน Facebook นะก็ส่งมาได้เลยนะตอบคอมเมนต์มานะหมอดนัยนะดูอยู่นะหมอฟอร์ดนะครับก็ติดตามรับชมอยู่นะครับน้องก้อยนะสุรชนานะครับคุณน้อยวนิดาคุณรังสีมันนะครับคุณอินทิรานะนี่น้องสาวอยู่ที่ลาวที่ลาวก็ติดตามรับชมง่ายๆนะครับแม่ไม่ยากเลยนะครับใครที่อยากจะได้นี่เนี่ยนะให้ชมกันพระชุดนี้เป็นของวัดนะครับเนี่ยฮะเป็นเขาเรียกว่าพระผงเกลียวเชือกนะเนื้อผงเกลียวเชือกหลวงพ่อโตวัดโบสถ์รุ่นแรกเดี๋ยวให้ชมภาพกันนิดนึงสั้นๆเนี่ยดูชัดๆภาพเมื่อกี้เราไม่มีเพราะว่าเราขอมาสดๆนะอันนี้นะฮะนี่ฮะผมเกี่ยวเชือกรุ่นแรกเลยหลวงพ่อโตวัดโบสถ์พุทธาภิเษกในพระโบสถ์ของวัดโบสถ์อำเภอพนัสคมจังหวัดชลบุรีเป็นพระโบสถ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆหลวงพ่อโตองค์นี้นะครับในปี2563ที่จะถึงนี้จะมีอายุครบ200ปีแหมคนฟังเนี่ยเฮ้ยอายุ200ปีเหรอแล้ววัดสร้างตอนประมาณปลายอยุธยาวัดสร้างก่อนแต่ว่าพระประธานนั้นได้อัญเชิญมาจากบางนานะในเขตบางนานี่แหละกรุงเทพมหานครนี่แหละอัญเชิญไปนะครับเมื่อประมาณ200ปีที่แล้วนะอีก2ปีข้างหน้า198ปีที่แล้วได้อัญเชิญมานั่นเองนะครับก็มาอยู่ที่นี่นะครับสวัสดีคุณยอดนะครับคุณเก๋นะครับนะแล้วก็ปอด้วยติดตามรับชมอยู่นะครับก็มีหลายท่านติดตามรับชมอยู่เยอะแยะเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากเป็นทุกๆแรงนะครับนะใครที่อยากจะได้พระผงเกี่ยวเชือกอันนี้ซึ่งผมเนี่ยขอมาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะครับเราทำบุญสร้างถวายท่านโดยไม่ได้หวังอะไรมากมายเลยอยากได้แต่บุญอย่างเดียวก็ถวายท่านไปจำนวนเนี่ย 6,300 กับ4องค์นะครับเรียบร้อยถวายเต็มท่านก็จัดมาส่วนหนึ่งที่จะมอบให้กับคนที่ร่วมบุญกับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเต็มไปแล้วเรียบร้อยแล้วก็ในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเริ่มจัดส่งให้นะครับหลายๆท่านที่ร่วมบุญกันนะครับก็มีหลากหลายท่านเลยนะครับก็มีตัวอย่างนะคุณกฤษดาอย่างเงี้ยนะแฟนรายขับประจำเนี่ยเขาก็ทำกันนะครับคุณอินทนนท์นะครับคุณวศินคุณพรพัฒนะครับคุณหมูจะเด็ดนะครับก็มีมาร่วมทำด้วยนะครับนะคุณฟลุ๊กนะก็มาร่วมทำด้วยแซมนะคุณพินนะยุพินนะอยู่ที่ราชบุรีนะครับก็ร่วมทำบุญกันตรงนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกมากมายหลากหลายท่านนะครับคุณเอี่ยมนะครับก็ทำนะครับแล้วก็มีคุณเอ็มนะก็มาร่วมทำการพิตินะก็มาร่วมบุญทำกันผมงานบุญก็งานบุญก็บอกไปเลยว่าอันเนี้ยนะเรามาแชร์ทำบุญกันก็เชิญชวนกันนะครับคนละ500 1,800ได้หมดร่วมกันแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพระจำนวนนี้ผมก็ขอพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนล่วงหน้าเพื่อที่จะได้แบ่งมาจำนวนนี้มอบให้กับคนที่สร้างพระถวายให้ท่านเป็นที่ระลึกนะครับเพราะนั้นเนี่ยคนที่ได้ไปเก็บรักษากันไว้ให้ดีนะครับหรือจะแจกจ่ายให้กับลูกกับหลานก็ขอเรียนเชิญนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็ขอนะครับทางหลวงพ่อมานะครับเพื่อที่จะเอามามอบให้กับแฟนรายการในจับกระแสพระค่ำคืนนี้ก็มีหลายๆท่านที่ติดตามรับชมอยู่นะครับมากมายเลยนะครับนะอาจารย์พงศกรนะครับคุณลุงนะครับนะผัดไทยธนภูมินะนักเกตนะคุณอัชราทองเทพนะจันจีลานะโซมินโอ้เยอะแยะเลยนะติดตามรับชมอยู่ตอนนี้นะครับเพราะว่ามีหลายท่านที่ชมแล้วบางคนก็นะติดเลยชอบเหมือนกันนะครับว่ามีอะไรดีๆมาฝากให้กับแฟนๆรายการเยอะแล้วถ้าคุณอยากจะได้พระองค์นี้เนี่ยคุณแสดงความจำนงในนี้มาในใต้คอมเมนต์ Facebook นะตอนนี้นะครับว่าอยากจะได้พระหลวงพ่อโตนะครับเดี๋ยวทีมงานจะตอบให้อีกทีนึงคือหลังจากรายการเสร็จแล้วนะครับจนถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยผมก็จะส่ง
ให้คุณส่งที่อยู่นะครับที่จะจัดส่งเนี่ยให้คุณนะครับส่งในแอดไลน์ก็ได้แอดไลน์168รัตนโกสินทร์ก็ได้นะครับถ้าคุณเป็นเพื่อนกันอยู่ในนี้เนี่ยก็สอบถามเข้ามานะครับก็พิมพ์คำว่า assign นี่เขาอยู่ข้างหน้าข้างใต้นี่นะใต้ไหมนี่assign 168รัตนโกสินทร์นะครับพิมพ์ตัวนี้นะฮะส่งมานะครับแต่เหนือสิ่งอื่นใดนะครับคุณจะแชร์ตอนนี้ที่ถ่ายทอดตอนนี้อยู่ก็ได้หรือนะครับจะส่งใต้คอมเมนต์นี้คุณเขียนว่าแชร์แล้วก็ได้แชร์อันนี้ออกไปนะครับนะก็กดข้างๆว่าแชร์มันก็จะออกไปนะครับเยอะแยะเลยนะตรงนี้เนี่ยคนก็จะได้ดูกันแล้วก็ผมก็จะจัดส่งไปให้คุณสดจัดส่งไม่ต้องถามผมนะค่าใช้จ่ายไม่ต้องนะครับอันนี้เราจัดส่งให้ฟรีนะครับอันนี้เป็นของวัดเราจัดส่งให้ผมก็มีทุนรอนของผมอยู่ไม่มากก็น้อยนะก็สามารถที่จะส่งให้คุณได้นะโดยไม่ต้องให้คุณเหนื่อยต้องโอนไปโอนมานะบางคนนะมันมีมุกเยอะแยะนะครับว่าผมแจกพระฟรีนะครับแต่ให้คุณโอนเงินมา99บาทนะเป็นค่าครูนะมันก็ไม่ใช่นะผมก็ขอมอบให้ฟรีๆก็แล้วกันในเมื่อขอมากับหลวงพ่อนะครับก็20ท่านที่อยากจะได้ก็เขียนคอมเมนต์ข้างใต้นี้มาเลยนะครับว่าอยากจะได้มีความประสงค์อยากจะได้พระสมหลวงพ่อโตวัดโบสถ์นะครับเป็นพระผงเกี่ยวเชือกรุ่นแรกนะครับอันนี้ของทางวัดเลยอย่างเป็นทางการแล้วก็ถูกต้องด้วยนะครับอันนี้เนี่ยหลวงพ่ออนุญาตแล้วก็ให้จัดสร้างเป็นกรณีพิเศษนะครับเพื่อที่จะเอามาแจกในงานกฐินของปีนี้แล้วรวมทั้งแจกในวันที่ท่านรับปริญญาบัตรที่เพิ่งผ่านไปเมื่อวันอาทิตย์นี้นั่นเองนะครับชาวบ้านหลายๆท่านก็มีกันเรียบร้อยแล้วรับไปหลายท่านนะครับนะหลายๆคนมองว่าเอ๊ะผมเนี่ยจัดรายการสดแล้วมองอะไรอยู่อ๋อไม่ได้มองอะไรนะครับก็มองดูว่าคนที่ติดตามรับชมอยู่ตอนนี้มีใครดูบ้างแล้วก็จะได้ตอบทักทายกันถูกนะครับอยากลุงไปติ๋มอินแสงเครปดังเมืองลพบุรีนะครับรถเข็นสีชมพูนะจะเจอเนี่ยรถเข็นสีชมพูเนี่ยก็ไปอุดหนุนเขาได้เขาก็ไม่แพงนะครับไม่รู้กี่ตังค์ไม่รู้นะอันเท่าไหร่นะนะคุณอินทิราศรีสารก็ติดตามรับชมอยู่ที่ประเทศลาวนะครับสปป.ลาวนะคุณต้านะดูอยู่เพื่อนจัดไปคุณต้านะครับคุณเอกชัยสามีพักเมื่อเช้านี่เห็นภาพแล้วนะเอกนะมันเป็นภาพที่ประทับใจมากเลยนะเป็นยอดคุณพ่อจริงๆที่พาลูกไปส่งโรงเรียนน้ำเนี่ยท่วมไปครึ่งล้อจักรยานนะก็ยังถีบไปนะครับแต่เขามีสงสัยกันนะว่าคุณถีบแล้วใครถ่ายรูปกันแน่นะสงสัยตอบมาหน่อยแล้วกันพี่สุเมธเวทิตาอันนี้ลังของคุณแม่ชีบุญเรือนตัวจริงเสียงจริงเลยมีเยอะเลยนะครับนะพี่เจษฎาพงษ์นะก็ติดตามรับชมอยู่อันนี้เป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ผมให้ความเคารพมากนะนิดหน่อยเฮงนี่รับชมที่ประเทศฮ่องกงนะครับก็ติดตามรับชมอยู่คุณโอ้โหไม่ได้เจอกันนานนะว่างๆมาคุยกันบ้างเด้นะพี่โอเนี่ยก็เป็นลูกชายของอาอูนั่นเองนะครับผมคุณโลท่าประจันนะอันนี้เป็นพี่ชายที่เล่นในเรื่องของลุงปู่ทวดแล้วก็พาอยู่ที่ท่าประจันนะพี่โรจน์นี่ร้านดังนะคุณสมหวังนะไม่เจอกันนานเหมือนกันนะครับโอ้ยเยอะอีกเจอเลยนะครับคุณมีคุณฟลุ๊กก็มานะครับกวางจิโน่นี่ไม่เจออ๋อแล้วก็พี่ใหญ่นะสามเสนนะครับพี่นพคุณเกตพันธ์ด้วยนะครับเยอะแยะเลยหลายท่านนะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรายการของเรานะครับก็มีเรื่องราวเนื้อหาสาระต่างๆมากมายอย่างที่บอกกันไว้นะครับนอกจากตรงนี้แล้วนะครับตอนนี้แหละเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมไปชมกันมันถือว่าเป็นโอกาสนะของเราทุกคนนะไม่ใช่โอกาสของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นโอกาสของทุกคนนะที่วันนี้ดิ้นรนยังเดินอยู่เท้าเหยียบดินนะตาเงยหน้ามองฟ้าทำตาปิดๆทำไมคนนู้นคนนี้ทำแล้วรวยจังมันรวยกันจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆถ้าเราเป็นคนที่มีความขยันเป็นคนที่มีไอเดียเป็นคนที่มีของแต่ไม่มีมุมในการที่จะไปขายบางคนรู้แต่ไม่บอกหรอกมันก็เอาของมันคนเดียวแต่เนี้ยไม่ใช่มันเป็นโอกาสสำหรับทุกคนและตอนนี้วันนี้ผมก็ไปคุยมาจริงๆแล้วผมไปติดต่อกันมา3วันแล้วโอ้งานโอท็อปไปเนี่ยนะเราไปคุยงานไปต่อยอดไปเสริมความคิดไปดูเขาว่าตอนนี้เขาค้าขายกันยังไงเขามีอะไรค้าขายมุมอย่างเงี้ยมันสามารถให้ทำให้คุณนั้นเนี่ยนะมีโอกาสได้ลืมตาอ้าปากไม่ลำบากนะครับในภาวะเศรษฐกิจที่ดีขนาดนี้นะครับบางคนก็เปลี่ยนอาชีพนะฮะแต่ตอนนี้นะครับมันเป็นโอกาสของคุณแล้วถ้าคุณมีสินค้าดีๆมีสินค้าที่คุณอยากจะเผยแพร่แต่ไม่มีมุมทำอย่างไรไปหาคนคนดีครับเขาช่วยคุณได้จริงๆและเขาช่วยด้วยความจริงใจนะครับผมไปสังเกตการมา 2-3 วันก็สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือความตั้งอกตั้งใจของเขาในการที่จะผลักดันสินค้าของไทยเนี่ยไปสู่ตลาดโลกไปสู่มือของชาวบ้านนะครับที่เขาอยากจะได้ของดีๆเป็นของที่ชาวบ้านใช้เป็นของที่มาจากธรรมชาติ
นะครับแล้วก็มีไอเดียดีๆสไตล์เยอะแยะเลยนะครับไปหาใครครับไปที่งาน OTOP ต้องไปหาคนนี้ครับประธาน OTOP Trader นะครับไปชมภาพเรื่องราวของ OTOP วันนี้เนี่ยผมถือว่าอันนี้เหมือนกับเทปพาไปนะมันเป็นเทปที่ผมถ่ายเฟซสดนี่แหละแล้วก็มาท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันอ่ะเราลองไปชมพร้อมกันครับนี่ผมอยู่ที่งาน OTOP Trader นะครับผมไปติดต่อกัน3วันแล้วได้ไปพูดคุยได้ไปดูของไปดูสินค้าต่างๆนะครับถ้าเราใจสู้ถ้าเราคิดว่าจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองโดยที่จะไม่ได้ไปพึ่งพาใครนะไม่ได้ไปทำงานประจำอยู่ในบริษัทแล้วถ้าเราเป็นคนที่มีไอเดียมีสไตล์มีเทสของตัวเองแล้วเรามีฝีมือในการที่จะผลิตอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงแนะนำครับนี่คุณดูเถอะหม้อแม่นาคดินเผาใส่กะละมูลยังขายได้เลยนะแล้วขายดีด้วยไม่น่าเชื่อวันนึงหมดไปหลายร้อยลูกนะนี่ผมก็ไปดูนะไอเดียต่างๆมากมายแถวนี้นะครับอันนี้เป็นโอท็อปมินิมาร์ทซึ่งเร็วๆนี้เนี่ยจะเปิดโอกาสให้คุณนั้นเป็นเจ้าของร้านได้นะครับตั้งแต่เงินทุนเริ่มต้น 300,000 จนถึง 1,500,000 นะครับก็จะเป็นเจ้าของร้านโอท็อปเทรดเดอร์ตรงนี้ได้แล้วนะฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับโอท็อปมินิมาร์ทในงานภูมิใจภูมิปัญญาไทยนะครับมาเดินงานโอท็อปกันนะอันนี้ผมก็พาผู้ชมไปเที่ยวสุดท้ายด้วยนะครับก็มีพี่ๆหลายๆท่านเนี่ยมากันในงานนี้นะเยอะแยะเลยก็มาเยี่ยมบูธโอท็อปมินิมาร์ทนะครับเยอะแยะเลยนะหลายคนตอนนี้นะนี่เจอใครบ้างนี่อาจารย์ไหมครับเป็นใครสบายดีมาเที่ยวร้านโอท็อปของอู๋เขาครับมาเที่ยวหน่อยพอดีวันนี้วันสุดท้ายมาเยี่ยมนายกอู๋จะมาเที่ยวดิไหมซื้อไปด้วยเดี๋ยวซื้อเลยเดี๋ยวซื้อของดีร้านนี้เยอะมากร้านใหญ่ร้านใหญ่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กเป็นร้านต้นพิวีก็มาด้วยเป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตขนาดเล็กสินค้าโอท็อปของชาวบ้านขึ้นมาเนี่ยให้เป็นร้านค้าเพื่อที่จะขยายไปในชุมชนในจังหวัดในที่ท่องเที่ยวหนึ่งบาทของท่านมีไม่ที่สินค้าโอท็อปทุกหนึ่งชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัวอันนี้ชัดเจนเลยใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นตัวอันนี้เป็นสินค้าชุมชนของชาวบ้านเรากำลังทำร้านต้นแบบให้เห็นว่าสินค้าโอท็อปข้อสำคัญคือถ้ามันรวมกันเนี่ยใช่หนึ่งชิ้นนี่มีรายได้ไปสู่หลายครอบครัวใช่ครับน่าเลิศจริงจริงยอดนี่ฮะเรามาเดินดูในร้านนี่แหละคนมาเยอะโอ้โหเพียบเลยนะนี่ฮะให้ดูกันเลยจะได้ซื้อไปนะครับให้ชมกันโดยรอบๆนะอาจารย์เมธานี่มาเดินดูของนี่เยอะเลยคุ้มเลยนี่รถเยอะนะนี่ให้ดูนะเต็มเลยนะครับมาเดินกันที่นี่นะเจ้าของโอท็อปเทรดเดอร์มาเองอยู่เองร้านนี้นะแล้วก็อนาคตเนี่ยถ้าเรามองดูเนี่ยร้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคล้ายๆกับเซเว่นอีเลเว่นร้านสะดวกซื้อนะครับนี่เจออีกคนนึงแล้วสวัสดีครับคนนี้ก็ยังมาเลยเห็นไหมมาเลยวันนี้วันเสียพี่หน่อยดูอยู่ด้วยอ๋อนะครับครับนี่วันสุดท้ายแล้วคนมาเยอะเลยครับผมครับของดีๆทั้งนั้นแล้วของเยอะมากนี่ร้านของทางชุมชนโอท็อปของอยุธยาใช่ครับดำเนินงานโดยคุณผู้กรุงสยามครับผมอันนี้คือความยั่งยืนใช่ครับนะครับของชุมชนต้องบอกก่อนเลยนะนี่นะประธานโอ้โคตรขยันเลยลองดูถ่ายรูปก่อนโอ้จัดนิดเฟซสดจริงๆนะอ๋อเฟซสดเหรอแล้วก็ต้องบอกว่าเนี่ยคือคนที่พัฒนาให้กับชาวบ้านเนี่ยสามารถที่ลืมตาอ้าปากได้สู่โลกภายนอกอินเตอร์เลยเขาลืมตาอ้าปากได้อ๋อแล้วครับเขาลืมตาอ้าปากได้อยู่แล้วแต่นี่คือช่องทางการขายของเขามันเป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับที่เขามาช่วยชาวบ้านในการที่จะชาวบ้านเนี่ยไปหาเรื่องตลาดผลิตได้แต่ไม่รู้ขายใครขายที่ไหนขายอย่างไรนั้นกลไกเนี่ยทางกรมพัฒนาชุมชนเองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะครับก็ได้สร้างกลไกนี้ขึ้นเพื่อให้ทำเรื่องของการตลาดเช่นพาโอท็อปไปต่างประเทศแต่การจะไปต่างประเทศหรือไปในที่ต่างๆเนี่ยต้องไปเป็นระบบแล้วต้องเป็นรูปแบบร้านค้าเป็นช็อปเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนกับโชว์หวยแต่คำว่าโชว์หวยเนี่ยก็คือจัดรูปแบบใหม่แต่เป็นโชว์หวยของสินค้าโอท็อปนี่ๆเ
สินค้าโอท็อปวันนี้มันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาสูงมากแล้วไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจจิ้งออยนะครับเรื่องของราคามาตรฐานต่างๆเนี่ยหลายโอท็อปหลายสินค้าเนี่ยเข้าไปสู่ในห้างและเข้าไปสู่ระบบเซเว่นในโมเดิร์นเทรดแล้วไปต่างประเทศแล้ววันนี้โอท็อปขึ้นเครื่องบินแล้วหลายท่านที่อาจจะยังไม่รู้คิดว่าโอท็อปเป็นลุงเป็นป้าเป็นอะไรดิไม่ใช่แล้วในความเป็นจริงคือก็ยังเป็นลุงเป็นป้าเหมือนเดิมแต่พัฒนาแต่มันได้ถูกพัฒนาขึ้นมาอีกเรื่อยๆนะครับนี่แหละนี่แหละนะแล้วก็ถ้าคุณเนี่ยมีสินค้าดีๆเนี่ยในชุมชนของคุณเนี่ยอยากจะแนะนำหรือว่าอยากจะเผยแพร่ให้คนเขารู้จักกันก็สามารถที่จะมาที่โอท็อปเทรดเดอร์ได้คือโอท็อปเทรดเดอร์เนี่ยทำหน้าที่เรื่องของกลไกการตลาดนำสินค้าของชาวบ้านนั้นเนี่ยไปขายและไปส่งให้กับห้างหรือว่าเราสร้างระบบร้านค้าของเราเองเพื่อรวบรวมมาแล้วก็ใครอยากจะเปิดร้านค้าอย่างเงี้ยมีลูกหลานเรียนมาจบแล้วนะฮะใช้เงินเยอะไหมไม่ต้องอ่ะเพิ่งหลักแสนหลักล้านอะไรเท่านั้นเองแค่นี้เองไปกู้แบงก์มาได้แบงก์ให้เปิดเป็นร้านค้ามันก็เปิดเป็นร้านค้าของตัวเองก็เป็นมินิมาร์ทอันนึงเอออะไรประมาณนั้นนะแล้วก็เป็นนิมาที่แบบเป็นช่วยชาวบ้านอ่ะพูดง่ายๆก็ออกมาเป็นแหล่งกระจายสินค้ากับชาวบ้านแล้วสินค้าถอดมันก็ไม่ได้ไรที่นั่นนะน้ำมีตะปูเนี่ยมีนี่น้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะของดีๆแล้วแท้ด้วยน้ำผึ้งนี่ก็ขวดละ200บาทก็มาตรฐานแต่ว่าคนนี้ได้ GMP ได้มาตรฐานอะไรต่างๆอ่ะดีกว่ากินโนเนมอ่ะนี่มาตรฐานนี่ชัดเจนแต่เป็นออร์แกนิกออร์แกนิกอะไรเนี่ยมันมีหมดอ่ะครับครับผมนี่นี่ฮะยอดเลยแล้วพวกนี้ก็เป็นของวิสาหกิจชุมชนของอะไรที่รวมกลุ่มของชาวบ้านแล้วอย่างที่อาจารย์อู๋บอกก็คือจริงๆแล้วเงินทุกบาทเนี่ยมันก็ไปสู่ชุมชนไปถึงมือแต่ชาวบ้านที่เขาทำมาหากินคือโอท็อปเนี่ยเป็นสินค้าที่คนไทยนะครับต้องมันต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าเงินพวกนี้มันยิงตรงถึงผู้ประกอบการซึ่งเป็นชาวบ้านชาวรากหญ้านะครับในตำบลในหมู่บ้านซึ่งอยู่ทั่วประเทศคนเหล่านี้นะครับนะฮะถามว่าเราซื้อเขาเนี่ยไม่ใช่เขารวยนะเขาแค่พออยู่ได้แต่เขามีรายได้มากขึ้นแต่ว่าไม่ใช่มากขึ้นขนาดว่าโหเป็นล้านล้านไม่ใช่ใช่แล้วเขาก็อาจจะเดือนนึงเขาอาจจะ10,000-20,000อาจจะเป็น25,000เป็น30,000 บาทครับแค่นั้นเองมันทำให้เขาอยู่ได้มากขึ้นอ่ะคือหมายถึงว่าเราช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะครับคือเหมือนก็ในยุคสมัยนึงเราบอกกินของไทยใช้ของไทยเม็ดอินไทยแลนด์อะไรมันก็ประมาณนั่นแหละแต่วันเนี้ยของไทยอะไรวิญญาณมาแล้วมึงนะแต่ว่าวันเนี้ยสินค้าโอท็อปเนี่ยมันได้พลิกโฉมแล้วมันยกสเต็ปขึ้นไปหลายท่านบอกว่าเฮ้ยมันซ้ำกันสินค้าไม่ใช่นะครับจริงๆแล้วมีหลายเกรดหลายระดับหลายราคาระบบของเราที่เราทำเนี่ยนะที่ผมทำเองเนี่ยเราคัดสรรสินค้านะครับที่มีคุณภาพนั้นขึ้นมาให้มีเวทีในการโชว์เวทีการแสดงวิธีการนำเสนอแทนที่จะขายเองมาที่นี่คือร้านค้าไงเขาก็ขายปกติแต่เราเป็นคนกลายช่วยอีกอันนึงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอันที่ยังไปไม่ได้หรือว่ายังเริ่มพัฒนาเนี่ยจะช่วยเราก็ได้ช่วยพัฒนาเขาในเรื่องของแพ็กเกจจิ้งเรื่องของคุณภาพเรื่องของราคาเรื่องของช่องทางการตลาดอันนั้นคือระบบที่เราได้สร้างขึ้นซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้สร้างตรงนี้ขึ้นเพื่อที่จะช่วยพี่น้องชาวบ้านนะครับโอ้ครับแล้วโอท็อปเนี่ยทั่วประเทศนั้นเนี่ยเรามีทั้งหมด 80,000 กว่าผลิตภัณฑ์นะครับมีคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นหลักล้านคนครับนะฮะอันนี้แล้วคนที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นคนชาวบ้านทั้งนั้นเนี่ยประโยชน์มันกระจายได้ทั่วถึงไม่ใช่อยู่ที่คนใดคนหนึ่งไม่ใช่กระจายทั่วไปเลยแล้วก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่าชุมชนตรงนั้นได้เท่านั้นนะคือคนในประเทศทั้งประเทศเนี่ยมันได้คือมันทำให้รากฐานของบ้านเรามีความแข็งมากขึ้นเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเงี้ยมังคุดกวนมังคุดอะไรอย่างเงี้ยนะเห็นไหมแพ็กเกจจิ้งซองพวกนี้เห็นไหมเราก็เจอได้เลยมากเลยเซเว่นแล้วใช่มันถูกพัฒนาแล้วไงใช่แล้วอร่อยด้วยนะอร่อยลองกินยังลองแล้วอร่อยมากอร่อยมากครับขอบคุณมากนะสบู่ยาสระผมอะไรพวกเนี้ยเทียบเลยครีมนวดผมยาสระผมอะไรพวกนี้มีหมดเลยแล้วของเนี่ยไม่แพ้เมืองนอกนะเขาบอกนะไม่ธรรมดาเมืองนอกแพ้เราเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเจ้าพ่อเจ้าแม่การผลิตพวกนี้ในโลกนี้ของเราผลิตได้สุดยอดหมดเมืองนอกนี่เราไม่ได้รู้นะความลับเลยอุ้ยไม่ได้เป็นความลับอะไรหรอกเมืองนอกเขาไปแต่งตัวสวยมาแล้วก็ดัดจริตซื้อไปบอกโอ้มาจากนอกจริงก็ไอ้นอกมันนี่ก็ซื้อเราไปบิ้วกลับมาใหม่อ๋อนี่เราไม่รู้อันนี้เราไม่รู้นะอันนี้วันนี้รู้เนี่ยก็เหมือนเสื้อใช้เสื้อแฮร์โร่ร้านไนกี้อะไรเงี้ยแบรนด์นอกปลาทำเมืองไทยแล้วก็ย้อนกลับมาเพราะฉะนั้นคุณภาพสินค้าไทยเนี่ยมันไม่ธรรมดาคือว่าของเราเนี่ยบางทีแบบจะเรื่องเยอะอ๋อแค่นั้นเองเราเรื่องเยอะนั่นเองโอ้นะอันนี้เพราะฉะนั้นของดีๆอย่างเงี้ยมาช่วยกันส่งเสริมพัฒนาแล้วก็ออกไปให้มันไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้ญี่ปุ่นก็สำเร็จมาแล้วเราก็ต้องสำเร็จเหมือนเขาเหมือนกันนะครับไม่ธรรมดาของเราเนี่ยไม่ได้แพ้ใครในโลกนะวัตถุดิบเราชั้นหนึ่งกว่าเขาอีกด้วยซ้ำไปนะครับดมหอมไหมหอมหอมไอเดียทำจากมะกรูดที่ปลูกแล้วไม่มีราคาเขาก็ถือมะกรูดมา
หั่นครับเอาปั่นแล้วก็สกัดมาเป็นน้ำมันบ่องตะกูดทาได้นะเจ้ามากจะดมจะลงจะบอกเนี่ยเราเยอะอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมชื่นใจไหมคนไทยอาจจะเห็นคุ้นเคยนะแต่คนเมืองนอกเนี่ยกลายเป็นของพิเศษเลยนะคุณไม่มีนะไม่มีเขาไม่มีทำนะตรงนี้พอเราบอกว่าธรรมดาอย่างงี้ตัวทีแต่เนี่ยมันขายแล้วชาวบ้านได้ตังค์นะใช่คุณไปดูในอเมซอนนะของบางอย่างที่คุณมองว่าไร้ค่าหรือว่าเป็นของธรรมดาในบ้านเรานะมันคือของพิเศษต่างประเทศเลยอันนี้เรื่องจริงเอายาอย่างไอ้ยาหม่องตาเสือโอ้โหบ้านเราโคตรธรรมดาเลยแต่เมืองนอกเนี่ยเป็นยาวิเศษใช่ถูกต้องนะจริงๆเรื่องจริงเจ็ดสบู่อย่างเงี้ยเป็นสบู่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นออร์แกนิกเลยนะสบู่ออร์แกนิกของแทนรักอันนี้ของมาจากจังหวัดยโสธรครับอันเนี้ย 100% เลยนะครับไม่มีการแพ้แน่นอนแต่วันนี้ราคาถามว่า129บาทดูเหมือนบอกจะแพงแต่โทษทีนะอันนี้กระบวนการผลิตเนี่ยเงินมันถึงชาวบ้านแล้วก็ทำด้วยคุณภาพพรีเมียมปีนึงผลิตได้ไม่เยอะนะครับครับเนี่ยมันเยอะเนี่ยหายากอันนี้ใช้ดีของหายากดีนะไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะมันไม่ใช่ของแบบแฟคทอรี่ของโรงงานอะไรอย่างเงี้ยได้กับไหมมันมาจากภูมิปัญญาชาวบ้านจริงๆแล้วมาทำกันเป็นแทนเนี่ยเดี๋ยวคนรู้นี่หน่อยก็จะทำแล้วโอ้ท็อปนะมีนั่นดอกไม้จันทร์เราก็มีนะดอกไม้จันทร์เราท็อปเราก็มีมีทุกอย่างนะครับไม่ธรรมดาเรียกว่าของดีๆอย่างนี้เนี่ยนอกจากในงานโอท็อปแล้วเนี่ยตามชุมชนต่างๆคุณก็ยังเที่ยวได้มันเหมือนกันครับผมทุกที่เลยนะครับแต่ละที่ก็จะพยายามพัฒนาสินค้าของเขาเนี่ยให้มีคุณภาพแล้วก็เข้าถึงที่สุดง่ายที่สุดเลยงานอยู่เมืองทองวันนี้โทษทีนะวันสุดท้ายแล้วครับงานเลิกเลิกแล้วมันก็ไม่มีแต่นะคุณไปที่อุทยานหลวงปู่ทวดได้นะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันนี้มีถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้ก็คือเรามีร้านโอท็อปช็อปอยู่ที่นั่นครับกำลังรวบรวมอยู่นะครับแต่ว่างานจริงแล้วของกระทรวงพาณิชย์ยังมีจัดต่ออีก3วันนะที่เมืองทองมีต่องานโลคอลอีโคโนมี่คือเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนครับก็มีสินค้าโอท็อปสินค้าชุมชนขายอยู่ที่เมืองทองที่ Challenger ฮอ7ฮอ8ครับผมแต่ก็มาดูได้นะครับมาดูได้นะครับผมฝากด้วยครับขอบคุณมากครับอาจารย์โอครับขอบคุณครับที่อุทยานหลวงปู่ทวดมีขายแต่ก็ได้ราคาพิเศษทั้งงานโอ้โหจริงๆนะทีทีนะไม่ได้มัวนะเอาไปใช้ที่เองเลยนะอันนี้เพราะอะไรมีทองมันดีมากได้นะครับต้องติดตามชมรายการคืนนี้เลยจับกระแสพระสองทุ่มไปถึงสี่ทุ่มจะมีนี่ของจากกรุงสยามรวยสุดๆรวยนี่ฮะรวยนะสวยดีโคตรท่าอ่านออกไหมอ่านออกแต่มันสวยนะลายสวยนะนี่แท้เลยครับเนี่ยท่านผู้ชมของแท้อันนี้เนี่ยไม่ได้ขอเพราะว่ามันมาจากภูมิปัญญาของคนเพราะนั้นเนี่ยต้องใส่ผ้าคลุมใส่ผ้าแค่ตายท่าเนี่ยเพราะว่าอันนี้ต้องท่านผู้ชมเข้าใจนะที่ของที่ได้มาเนี่ยได้มาโดยสุจริตและมีสิทธิ์ไม่ได้ปล้นใครมาแล้วก็ขอไปอันนี้รับของผมส่วนตัวแล้วไปแจกอันนี้เอาไปแล้วอ่ะบอกคำเดียวว่ารวยแน่จ้าแน่นอนเนี่ยแท้ๆเลยมันจะใครอ่ะพี่โอท็อปเทรดเดอร์ประธานโอท็อปเทรดเดอร์พร้อมเนี่ยก็ชื่นใจยันเลยนะนี่ฮะสามอันนี้เนี่ยจะเป็นของใครสามอันร้อยบาทนะนี่รายได้จะหนุนโอท็อปด้วยเนี่ยฮะภูมิปัญญาชาวบ้านภูมิปัญญาของคนไทยนะจะให้ภูมิปัญญาเนี่ยไปได้ไกลๆก็อยู่ที่พวกคุณจะมาช่วยกันมันไม่ใช่อยู่กับใครคนหนึ่งนะครับมาร่วมมือกันทุกคนทุกฝ่ายครับต้องขอบคุณอาจารย์อุ้มด้วยโอ้ยแจมแถมอีกคนก็พอแล้วเราให้ครบเดี๋ยวนี้ครบนะแล้วก็เรามีสิทธิ์ได้ขอบคุณอาจารย์ด้วยอย่าข้ามอย่าข้ามไม่ได้ข้ามไม่ได้ข้ามเดี๋ยววิญญาณออกนอกอย่าเลยโอ้บอกข้ามข้ามเลยข้ามข้ามนะโอ้นี่เป็นลับเป็นลับนี่เขาลงให้เห็นเลยเรียบร้อยแต่ละตัวไม่ธรรมดาจริงคืนนี้มีแจก3หม้อนี้แน่นอนนะถ้าอยากได้หม้อนะแม่นาคมหารวยอันนี้เลยต้องติดตามชมในรายการครับผม
มาแล้วแม่เหนื่อยไหมลูกไม่ครับผมว่าพ่อเกลียดผมผมไม่เคยเห็นเขาทำหน้าที่พ่ไม่เคยสนใจในสิ่งที่ผมสนใจแม่เสื้อที่ผมทำมาขายหมดเลยนะแม่ไว้ขายได้มากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยไม่เคยแม้แต่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผมทำเหรอลูกผมไม่เข้าใจอ่ะพ่อเขาตั้งใจให้เป็นอย่างนี้ใช่ป่ะใช่เขาตั้งใจจะไหวไหมนะลูกเราสี่ขวบแล้วนะพ่ออยากให้เขาเป็นเด็กเข้มแข็งให้เขาลองทำด้วยตัวเองก่อนจะได้ภูมิใจเขาอยากเป็นนักดนตรีทำไมไม่ให้เองอ่ะลูกเปิดร้านวันแรกต้องประเดิมหน่อยคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดครับผมก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะครับตะกี้เนี่ยแหมภาพมันติดนิดนึงก็เลยต้องเข้าเบรกหน่อยนึงนะขั้นรายการไปนิดนึงนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่ๆหลายท่านที่ติดตามรับชมนะพี่จีดีโอนะครับพี่บุญส่งธนาประดิษฐ์นะครับก็ติดตามรับชมอยู่วันนี้หลังใหญ่เลยพี่มาโนชคงบุญนะครับอยู่วัดสัมพันธวงศ์นะครับอัญชันจินกลิ่นหอมคุณวิสุทธิ์วันนิเศษนี่มาดูแล้วอันนี้ประธานวัฒนธรรมจังหวัดนะที่หน้าพระธาตุนะติดต่อเขาได้แล้วก็พี่กฤตนะครับร้านกวงทองนะครับติดตามรับชมอยู่ด้วยแล้วก็ของพี่เขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอท็อปเหมือนกันเนาะของจังหวัดหนองคายที่มีชื่อเสียงโด่งดังและสร้างชื่อให้มีความโด่งดังของจังหวัดโดยเฉพาะเรื่องราวของตลับพญานาคนะครับใครที่อยากได้ของแท้เนี่ยก็ไปร้านกวงทองตรงข้ามกับร้านแดงแหนมเนืองหาง่ายมากนะครับป้ายเบลอเลยอยากได้ของแท้ๆติดต่อพี่กฤตนะครับแล้วก็พี่กฤตก็ให้ในแง่มุมดีๆหลากหลายอย่างในเรื่องของโอท็อปนะวันนั้นเราที่ไปได้พูดคุยกับพี่เขาก็นะเราก็ได้สิ่งเหล่านี้เข้ามาแล้ววันนี้เนี่ยก็เราก็ได้ทำตรงนี้นะครับอยากจะเผยแพร่ไปสู่ชุมชนหลายๆที่นะซึ่งถือว่าผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สำหรับคนหลายๆคนที่กำลังมองหาโอกาสมองหาจังหวะในชีวิตที่จะทำอะไรขึ้นมาให้กับชีวิตนั้นมีความมั่นคงแล้วก็มีการกินดีอยู่ดีกินดีอยู่ดีมากขึ้นโอท็อปเนี่ยไม่ได้ทำให้ใครเขารวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีแต่ทำให้เขาเนี่ยมีกินมีใช้ได้ดีกว่าเดิมเพราะนั้นเนี่ยชาวบ้านที่เขาทำเนี่ยบางทีซื้อนะแบบไม่แพงอ่ะอย่าไปต่อเลยนะนิดๆหน่อยๆก็ช่วยกันซื้อช่วยซื้อนะอย่าไปสงสารช่วยซื้อด้วยความศรัทธาช่วยซื้อด้วยความเต็มใจนะฮะบางคนเนี่ยไปซื้อเพราะว่าเห็นสงสารเลยซื้อโอ้โหนั้นอย่าเลยคุณซื้อเพราะว่าเขามีฝีมือคุณซื้อดีกว่านะอันนี้มันมีความภูมิใจของคนที่คิดงานออกมาคนที่ทำงานออกมานะครับมันจะมีความภาคภูมิใจมากที่สุดและตัวเขาก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับทั้งจิตใจทั้งแรงที่จะคิดอ่านทำอะไรใหม่ๆออกมาสู่ท้องตลาดนะครับของบางอย่างเราไม่ได้คิดของบางอย่างเราไม่รู้ว่ามันมีนะครับวันนี้มันมีเนี่ยอย่างหลายๆอย่างเนี่ยวันนี้ผมได้เห็นได้เจอเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่มันอัศจรรย์น่ะหลายๆอย่างนะครับสบู่เนี่ยทำจากข้าวผมก็ถามประธานอุ๊บไปบอกว่าเนี่ยก้อนนึงสบู่ก้อนนึงอ่ะ129บาทเขาบอกว่าลองใช้อย่างใช้ก่อนแล้วมาวิจารณ์ดีกว่าเออนี่เขาท่าแต่สบู่ก้อนนี้ทำได้เป็นฤดูกาลมันทำได้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นเองเพราะว่าวัตถุดิบมันมีแค่นั้นเป็นสบู่น้ำนมจากหัวข้าวนะซึ่งทำได้เฉพาะช่วงนั้นอ่ะแล้วมาทำเป็นสบู่ทำได้แล้วหมดจากฤดูกาลมันก็ไม่มีแล้วมันทำได้แค่ฤดูเดียวเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นของที่หายากนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะครับถ้าไปเจอสินค้าโอท็อปพอจะสนับสนุนกันได้ก็สนับสนุนนะชิมนะช็อปของเขาไปลองดูนะครับของบางอย่างมันดีจริงๆแต่เราไม่เคยลองไม่เคยเปิดใจไปรับรู้ตรงนี้มันเราก็เลยไม่ทราบ
นะครับแล้วของของคนไทยเนี่ยนะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากๆหลายๆประเทศเนี่ยเขาอิจฉาเรานะเรามีวัตถุดิบที่ดีเรามีของที่ดีเรามีความตั้งใจที่ดีแต่ขาดเพียงแค่โอกาสขาดช่องทางในการจำหน่ายออกไปข้างนอกเห็นไหมถ้าเขามีโอกาสเขามีเส้นทางเขาขายได้เขาก็ผลิตต่อไปเขาก็อยู่ได้วิถีชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นนะครับแต่คงจะไม่ได้ทำให้เขาแบบโอ้โหรวยเป็นร้อยล้านพันล้านคงไม่ใช่นะครับเขาก็พึงพอใจในสิ่งที่เขามีนะครับตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงของเราที่ได้วางไว้สิ่งเหล่านี้ต่างหากที่ท่านอยากจะเห็นก็คือความอยู่ดีมีสุขนะครับของเราชาวบ้านนั่นเองนะครับเอาถึงช่วงนี้แล้วครับเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลวันนี้นิดนึงนะครับก็มีอยู่ด้วยกันประมาณ5รายการใครที่อยากจะสะสมก็ขอเรียนเชิญนะครับก็มีหลากหลายมากมายหลากหลายวัดนะครับก็มีวันนี้อยู่5รายการเท่านั้นเองนิดๆหน่อยๆนะครับไม่ได้มากอะไรสนใจรายการไหนนะก็สามารถจะสนับสนุนกันได้นะครับร่วมบุญกันได้สะสมกันได้ก็จัดมาให้ในราคาแบบเบาๆที่คุณสามารถสะสมก็เหมาะกับนักสะสมพระเครื่องรุ่นใหม่ๆหน้าใหม่ๆที่ไม่อยากจะตกควายอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ได้ของดีๆของปีลึกๆนะครับเอาไปติดตัวแล้วก็ราคาไม่แพงนักนะครับผมเอ้างั้นเดี๋ยวเราไปชมวัตถุมงคลวันนี้กันดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างที่น่าสนใจครับครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับเราเตรียมมาทั้งหมดเนี่ย5รายการด้วยกันนะครับรายการที่1นั้นเป็นของหลวงพ่อแฉ่งวัดบางพังก็จะมีพระสมเด็จของวัดบางบ่อนะครับแถมไปให้อีก1องค์นะครับก็ชุดนี้ก็ 2,000 บาทเท่านั้นเองนะครับมีให้เลือก2ชุดก็คือชุด A และก็ชุด B นะครับชุด B ก็สภาพแบบนี้นะครับแต่ฟอร์มพระนั้นถือว่ายังเรียบร้อยสวยงามอยู่นะครับพระนางพญาของหลวงพ่อแฉ่งนี้เป็นรุ่นแรกนะครับ 2,490 กว่านะครับของดีที่น่าใช้ทีเดียวนะครับอันนี้ของดีที่หายากแน่นอน 100% เลยสีพึ่งนะครับแท้ๆเลยของหลวงพ่อโดว่านางประตูอยู่ในตลับทองอย่างนี้นะครับและก็สีพึ่งของหลวงพ่อท่าวัดกระบอกขึ้นพึ่งสีพึ่งเขียวที่มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้เนี่ยเรามีเพียงแค่2ชุดเท่านั้นนะฮะ 3,000 บาทนะครับ2ชุด 3,000 บาทสีพึ่งเขียวของหลวงพ่อท่านั้นถือว่าเป็นสีพึ่งที่มีมูลค่าราคาสูงที่สุดนะครับในเมืองไทยตอนนี้นะครับนะชุดนี้เป็นพระชุดพระพุทธชินสีนะครับขององค์สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับสมเด็จพระสังฆราชลำดับที่19แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็จะเป็นพระพุทธชินสีห์นะครับรุ่น3นะครับทั้งคู่เลยนะเนื้อนวะนะครับกล่องเดิมด้วยนะครับอันนี้เป็นชุดตอนที่บูรณะนะสมพระพุทธชินราชนะครับตอนที่ทารักษ์สีดำๆถ้าคุณจำได้ภาพตรงนั้นจะอยู่กับตัวคุณและตรงนี้เขาจะเอาลักเก่าเนี่ยมาบดผสมอยู่ในองค์พระทาแล้วก็ปิดทองเดิมนะครับสวยงามมากๆเลยชุดนี้ของวัดพระธาตุพนมนะครับเป็นพระที่สร้างขึ้นในช่วงประมาณปี2530กว่าก็เก่าพอสมควรแล้วตอนนี้ก็20กว่าปีแล้วนะครับก็จะมีรูปเหมือนของพระธรรมราชาด้วยมอบให้นะครับอันนี้นะครับก็จะมีอยู่4ชิ้นด้วยกันเพียงแค่ 1,000 กับ100บาทเท่านั้นเองเฉลี่ยชิ้นละถูกมาก200กว่าบาทนะครับก็ไม่แพงค่าจัดส่งก็ไม่ต้องนะครับเราจัดให้นะครับซึ่งวัตถุมงคลวันนี้มีเพียง5รายการเท่านั้นเองใครที่สนใจรายการไหนนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้เลยนะครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับ0858569592สอบถามมานะครับหรือใครจะอินบ็อกซ์มาก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูเดี๋ยวตอนอินบ็อกซ์ในกลัวจะหลุดนะใช้โทรดีกว่านะครับ0858569592หรือว่า0991915062นะครับก็สอบถามเข้าไปได้เลยว่าสนใจรายการไหนก็สอบถามกันได้ก็ถือว่าเป็นมันเป็นอีกช่องทางนึงที่สนับสนุนรายการของเรานะครับวัตถุมงคลต่างๆที่เราหามาเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ของที่เดินไปช้อปปิ้งนะเดินตามแผงแล้วก็เจอแล้วก็หยิบออกมาออกให้ท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลหลายๆอย่างนะมันก็ต้องพิจิตรพิจารณาได้ว่าอันเนี้ยมันใช่มันแท้ไม่ใช่ของที่เขาทำเทียมแล้วก็เรียนแบบมาก็เหมือนกับของที่มันมีแบรนด์อ่ะแบรนด์เนมอ่ะนะไปก๊อปเข้ามาอะไรเข้ามานะมันก็คือของที่มันไม่ใช่นะครับนะอย่างอันนึงที่ผมเห็นของพี่ชายคนนึงที่เจอบ่อยๆก็อย่างของพี่กฤตเนี่ยร้านกงทองเนี่ยเขาจะโดนก๊อปแบบไปเยอะนะฮะแต่แกก็นะแหมมันความคิดของคนอ่ะพอคิดมาได้นะมีคนก๊อปไปมันก็รู้สึกมันจิ๊ดในใจนิดหน่อยนะครับแต่มันก๊อปไปแล้วนะถ้ามันดีก็ไม่เป็นไรถ้าก๊อปแล้วไปไม่ดีนี่ก็เสียชื่อของจังหวัดเหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เป็นตัวอย่างที่อยากจะยกให้ว่าในความคิดที่คนที่คิดเริ่มนะเป็นคนแรกๆทำมาแล้วออกมาดีออกมาสวยนะครับนะเราใช้ของดีๆของแท้ๆเนี่ยของที่มีคุณภาพเนี่ยมันดีกว่าแล้วมันภูมิใจว่าเราไม่ได้ใช้ของที่มันไปเรียนแบบมาหรือใครมามันมีความภาคภูมิใจอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยแล้วเราจะได้เปลี่ยนนะครับ
นิสัยของคนไทยนะว่าให้ใช้ของที่มันเป็นของดีนะครับในประเทศของเรานะครับของที่ไม่ได้เรียนแบบใครเราไปซื้อของตามห้างตามแบรนด์ต่างๆเนี่ยมันมีกี่ชิ้นมันมีร้อยมีพันชิ้นสินค้าของไทยบางอย่างมีเพียงแค่ชิ้นเดียวนะอย่างที่อาจารย์เผ่าทองเคยบอกเนี่ยผ้าไหมของไทยผ้าพันคอเนี่ยผืนหนึ่งเนี่ยนะโหอาจารย์เผ่าทองซื้อผืนเป็นหมื่นนะบางคนบอกว่าหมื่นแพงอันนึงเนี่ยผมบอกไม่แพงพอใช้ความระยะอุตสาหะในการทำเนี่ยเท่าไหร่กี่เดือนนะครับนี่ผมไปดูมาล่าสุดผ้าสบาย สำหรับที่เป็นไหมอ่ะไหมที่เป็นไหมเดียวๆแล้วทอแบบละเอียดยิบๆโอ้โหผืนหนึ่งนะไปเจอนะราคานะฟังดูแล้วตกใจนะ150,000แต่150,000เนี่ยยังถูกกว่ากระเป๋าแบรนด์เนมบางยี่ห้อเลยนะครับแล้วอันนี้มันมีชิ้นเดียวนั่นมันมีไม่รู้กี่ชิ้นมันก็คุณค่ามันต่างกันนะครับแล้วใช้อ่ะผมบอกโอ้โหมันสร้างความภาคภูมิใจให้กับเจ้าของสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนที่ผลิตงานดีๆอย่างนี้ออกมาเนี่ยเท่าไหร่แล้วมูลค่าเหล่านี้มันไปเสริมสร้างชุมชนให้มีความแข็งแรงมากน้อยขนาดไหนนะบางอย่างเนี่ยผมก็ถึงสนับสนุนในเรื่องของการใช้ผ้าไทยนะครับบางทีเนี่ยเราก็พยายามใช้หาของดีๆอย่างนี้มาประยุกต์ใช้กับเรานะครับเยอะแยะเลยอันนึงที่ผมเห็นนะอย่างของญี่ปุ่นเนี่ยกางเกงยีนเนี่ยยี่ห้ออิวาสุรู้จักใช่ไหมตัวนึงเนี่ยเขาเอาผ้าของญี่ปุ่นเนี่ยมาใส่มาตำตัดเป็นตัวเอ็มมาใส่โอ้โหมันสวยงามจริงๆนะครับแล้วมันขายแพงเลยนะตัวนึงเป็นหมื่นนะครับเนี่ยของเราเนี่ยอีกหน่อยก็คงจะต้องมีแบบนี้บ้างนะครับแบรนด์ที่คนน่าเชื่อถือนะครับนะอย่างคุณไปซื้อผ้าไหมนะอย่างร้านจิมเนี่ยผืนเท่าไหร่คุณไปซื้อชาวบ้านเนี่ยผืนเท่าไหร่ราคามันต่างกันแต่สิ่งนึงที่คุณเห็นคือเงินต่างๆตรงนี้ไปลงในชุมชนนะครับไปลงในจังหวัดไปลงในอบต.เขามีการหมุนเวียนตรงนี้ความเจริญความมั่นคงนะครับก็จะอยู่แล้วก็จะเกิดขึ้นในสังคมนั้นๆด้วยนะครับต้องขอฝากตรงนี้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับถึงจุดนี้แล้วเนี่ยหมดไปอย่างรวดเร็วในเวลา1ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับสิ่งที่น่าสนใจในรายการสักนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระจะมาพูดคุยกันต่อรวมทั้งของสะสมต่างๆที่น่าสนใจซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมีเรื่องราวประวัติของศาลหลักเมืองบ้านดุงมาให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันด้วยหลายๆคนไปกราบคำชะโนดแต่ไม่รู้จักศาลหลักเมืองบ้านดุงศาลหลักเมืองบ้านดุงเป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงทำไมตอนนี้คนถึงแห่ไปกันนะครับน่าสนใจมากๆพักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่หนึ่งแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของจับกระแสพระครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิ